Android 21 Arc บทที่2เข้าสู่ Android 17พันธมิตรที่แข็งแกร่งอ่ะเข้าไปเลย18ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ本当にあいつを戦わせるคุณจะสู้กับเธอจริงหรือ今はあの2人にかけるしかない2คนนี้เป็นความหวังเดียวที่เรามี16号16คุณคิดว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่18เริ่มเชื่อมโยงน่ะそういえば長いก็เยอะนะฉันคิดว่าそうใช่แล้วจนถึงตอนนี้ไม่มีใครสามารถรักษาลิงไว้ได้นานขนาดนี้มันน่าทึ่งทีเดียวอันที่จริงลิงของ Android 17ก็พังเช่นกันทันทีที่เขาตื่นขึ้นมาถูกต้องนี่เป็นครั้งแรกสิ่งที่น่าทึ่งก็คือ Android 18ยังคงสามารถสื่อสารได้ในขณะที่วิญญาณของเธอถูกเก็บกดไว้ในร่างกายของเธอคุณเป็นคนแรกของวิญญาณที่เชื่อมโยงสิ่งประดิษฐ์ของเราที่สามารถทำให้ความคืบหน้ามากขนาดนี้เกือบจะเหมือนที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ใช่นี่คือสิ่งนี้เธอจะเป็นคนสุดท้ายของฉันไอ้ดอยจูบคุณโอเคไหม21ฉันมีเวลาเหลือไม่มากเราต้องรีบหรือว่าฉันหยุดไม่ได้แล้วสิบแปดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วว้าวฉันเก่งเลยเนี่ยดูสิพูดถึงการระเบิดจากอดีตฉันว่าเธอแก่เกินไปสำหรับการตื่นตัวนั้นนะ18 17คุณมาทำอะไรที่นี่17หรือว่าเก่าเกินไป17ละกัน17คือพี่น้องฝาแฝดของฉันมันเป็นนิรันดร์มาตั้งแต่ที่ฉันได้ยินอะไรจากเขาและเขามาทำอะไรที่นี่นะ18ไม่ได้เป็นเธอตอนนี้เธอเชื่อมโยงกับคนอื่นอยู่โอ้ใช่แล้วผู้ชายคนนี้กำลังสับสนการเชื่อมโยงสิ่งนั้นดังนั้นจะไม่ปล่อยให้ใครเปลี่ยนผู้ที่อยู่ในการควบคุมมีความเป็นไปได้ที่บางคนที่เราเชื่อมโยงจิตสำนึกดั้งเดิมของร่างกายก็จบลงด้วยการขัดผิวจริงเหรอแต่เฉพาะในกรณีที่พวกเขามีการเชื่อมโยงกับวิญญาณเทียมฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้ด้วยจิตวิญญาณมนุษย์ที่แท้จริงนารุโฮโดะฉันเข้าใจแล้วเดาว่ามันขึ้นอยู่กับ2คนที่เชื่อมโยงกันแล้วสินะเอาล่ะคุณได้แล้วคุณช่วยปล่อย18ให้ฉันทีได้ไหมก็ใช่นะมันจะดีกว่าถ้าฉันสามารถคุยได้โดยตรงอ่ะปลดปล่อยจิตวิญญาณปลดปล่อยจิตวิญญาณ18ให้ในที่สุดก็เป็นอิสระแล้วไม่มีทางคุณสามารถเปลี่ยนใจได้จริงๆนะหรือมันดูเหมือนว่าแม้ว่าฉันยังคงรู้สึกถึงวิญญาณในนั้นที่ไหนสักแห่งอะนะอย่างไรก็ตาม17ทำไมคุณมาที่นี่ล่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะเพราะมีบางคนพาฉันมาที่นี่เพื่อเชื่อมโยงกับใครบางคนอะไรล่ะ16ใช่ไหมใช่แน่นอน16เงียบคุณกำลังบอกฉันว่าลิงของคุณใช้งานไม่ได้หรือโดยทั่วไปฉันไม่ชอบวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆดังนั้นฉันกำลังจะจากไปยังไรเสียพวกเขามีคนอื่นที่ทำงานที่ฉันดังนั้นมันเป็นอะไรก็ตามแต่ฉันคิดว่ามันอาจสนุกที่จะร่วมมือกับคุณอีกครั้งเหมือนครั้งเก่าขอบคุณ
ขอบคุณมากมากฉันคาดหวังในตัวคุณที่นี่จริงๆแล้วก็ได้17มาร่วมทีมเหรออันโทรมาจิต้าแม้ว่ามันจะเป็นเพียงคนของเขาแต่ฉันก็ยังประหลาดใจที่ได้ต่อสู้กับเบจิต้าอีกครั้งหากคนใดๆเหล่านี้อยู่ในระดับพลังงานดั้งเดิมนะฉันไม่ควรแปลกใจที่คุณไม่ใช่นักพูดมากฉันจำได้เมื่อเบจิต้าตัวจริงและฉันไปแบบตัวต่อตัวกับเขามีหน้าตาเหมือนกันน่าเศร้าที่มีการขึ้นไปสู้กับเวจิต้าโคลนได้ฟรีไม่มันไม่คุ้มค่าเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันวางแผนที่เสียค่าไม่ว่าอะไรก็ตามฉันจะไม่หยุดยั้งอะไรไว้ยังไงก็ตามเถอะฉันจะไม่หลับข้ออะไรเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะ18สู้กับเบจิต้าแล้วแอนดรอย18กับแอนดรอย16ปะทะกับโครนโกคูกับโครนเบจิต้ามา Ready ไฟไม่ได้มันถูกต่อยเลยชัวร์ไม่ได้8ไอ้ตีต่อยเขาเลยไอ้แกไอ้นี่ดูแบบไม่ทันได้ตั้งโอ้โดนโคกูสุดจับโคกยิงยิงขึ้นทำไมเนี่ยยิงแม่งเลยวะโอ้ยอะไรมาเข้ามาไอ้แกเขาเลยคนคนคิดทีเดียวดาวเด็ดมาไปต่อยเต้นสุดโคกลุยเต้นโอ้ยโอ้ยเล่นด้วยจิตตาอะไรวะสกุลสกอร์จับจิตตาก่อนแล้วก็ยกมือตัวเองเที่ยวว้าวระเบิดเชือกรุนแรงมากจบครับต่อช้าตอนหน้านะครับ